เอามันไปน้ำเฉียบขาดแต่ว่าผมก็ในฐานะคนที่มีแฟนแล้วก็ฮักแฟนมากๆคนหนึ่งกะเลยกะเลยเรื่องจริงผมมีแฟนแล้วครับตอนนี้ผมฮักหลายหลายต้องแฟนหลายแฟนฮักแฟนหลายหลายอยากบอกว่าหาอายฮักเจ้าแห้งหลายเพราะรักจริงๆเพราะรักจริงๆแล้วคือการให้ให้เดือนละ 3-4,000 ยังมันเครียดกับให้เงินมาถ้าเป็นในหนังก็เราจะเป็นคนที่พระเซียงเขาไม่ได้สนใจใช่ค่ะเขาจะแบบว่าเขามีคนที่เขารักอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เราก็ในฐานะคนที่ชอบเนาะเราก็ชอบแบบพี่อารมณ์ประมาณว่าอยากทำทุกอย่างให้เขามีความสุขแล้วเราก็จะมีความสุขตามอะไรเงี้ยค่ะชอบอ่ะหนูจะใช่หนูจะชอบอย่างนั้นแหละจนกว่าหนูจะหมดชอบไปจนกว่าจะแบบว่าเอออ่ะพอก็ได้ไม่ชอบก็ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่มึงไม่ชอบกูก็โอเคไม่ตามแล้วก็ได้อย่างเงี้ยนั่งเป็นคนที่ผิดกับคาแรคเตอร์ในหนังเลยนะครับในหนังที่เป็นเงียบๆจริงๆตัวจริงนั่งแบบมาช้าเรียบร้อยโอ้ไม่เป็นบอยพนมไพรเลยได้เกิดมาพอกันจะดีซ้ำได้ก็ถ้าชอบกับรักนี่มันต่างกันค่ะสำหรับหนูใช่ถ้าสมมติเราชอบใครใช่ไหมเราก็จะเหมือนกับต้นไม้ค่ะถ้าเราชอบเราก็อยากดูมันใช่ไหมเราอยากดูมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารักมันเราจะรดน้ำให้มันเพื่อให้มันเติบโตพร้อมกับเราอย่างเงี้ยค่ะชอบเราจะเด็ดมันมาไม่จะเด็ดทำไมล่ะถ้ามันเป็นดอกไม้กูไม่เด็ดโอ้จะไปตกลงกันค่ะก็อย่างที่บอกก็ถ้าคนในเป็นคนในสเปคใช่ไหมคะก็ชอบคนเป็นตัวของตัวเองค่ะใช่ไม่เขาเรียกว่าอะไรใช่ก็สมมุติว่าเป็นงั้นก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไม่ต้องเฟกใส่กันนี้ค่ะแค่นั้นก็พอจริงใจค่ะผมในตามชีวิตผมอะในความจริงของผมอะคือบ่ต้องการแบบคนสวยคนงามอย่างมากมายก็ได้ครับคือขอให้จริงใจแล้วก็อยู่ร่วมกันโดนๆครับผู้หญิงเป็นตัวของเจ้าของครับผมแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อคนคนหนึ่งเขาบอกคันว่าบ่เปลี่ยนแปลงกับบ่แมนเขากับสิมีเปลี่ยนแปลงเพื่อคนที่เรารักแมนมันต้องมีเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีครับผมใช่ฝากไทยบ้านเดอะซีรีส์ครับผมฝากติดตามแมนครับแล้วก็ผลงานของเขาอีกหลายๆมุมครับผมเพจเฮาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นจากไทยบ้านเดอะซีรีส์เป็นไทยบ้านโอ้ยอีนี่ก็เว้าลัดกูเว้ยจากไทยบ้านชื่อเก่ามันเอาชื่อเก่ามันไทยบ้านเดอะซีรีส์เปลี่ยนมาเป็นไทยบ้านแชนแนลเป็นภาษาอังกฤษครับผมครับโอ้โหเขาไม่ได้ไปเฮ็ดให้ดอกไปรับหาคนแปะครับผมแล้วก็เอาดันเทิงเป็นไทยบ้านชาแนลเป็น YouTube คือกันเป็นช่อง YouTube กับไทยบ้านเซิร์ชมิวสิกครับผมครับผมก็ฝากติดตามนะครับภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์ครับผมก็อยากให้ไปเบิ่งหลายๆสำหรับคนที่ยังท่านได้ดูแล้วก็ฝากขอบคุณสำหรับคนที่ดูแล้วครับผมก็ขอบคุณมากๆครับ